านีโทรทัศน์สีกองทบกช่อง7และบริษัทกันตนาร่วมกับฮาพิโก้วอเตอร์เบียร์สิงห์ฮานพนาโซนิกอัลคาไลซูเปอร์แวร์เดเร็กเซลซิสเทมมาแป้งเย็นไอโอเดิมฟลอเร่ครีมหมักเปลี่ยนสีผมนาเทียสีเนชั่นแนลเรพาริวเยลยาแก้ไขเด็กกลางหูเต็มใจเสนอคดีเด็ดสวัสดีครับผมพิสิทธิ์กฤติการโกนกับรายการคดีเด็ดคดีเด็ดวันนี้ท่านจะได้พบกับเปิดตัวสุดยอดเมียตำรวจด่าจนแบตหมดไปดูทอมกับดี้สวีทกันหวานแหววในคุกจับตาดูผู้ชายประหลาดทำอีท่าไหนผ้าอนามัยติดคอเนี่ยผ้าอนามัยเนี่ยไปดูโรงเรียนฝึกมารยาทไก่ทำไงให้ไก่เรียบร้อยได้กูเลยมาฝึกให้อยู่กูนะไม่มีขันเลยสักแอร์วงการตำรวจสั่นสะเทือนเมื่อพบยาบ้าสูตรใหม่ยาบ้าน้ำแดงใครใครเหตุเกิดเพราะหนุ่มขี้อึดอัดทนไม่ได้จนเกือบติดคุกทำอะไรผิดนะครับไปดูนักพนันสาวทรหดยิ่งวิ่งยิ่งหลุดวิ่งแล้วคุณตำรวจเอากระทงมามึงรีบใส่เลยเร็วๆเรื่องยุ่งๆระหว่างผัวเมียหมอและหมารักษาได้เลยคนกับหมามันก็เหมือนกันแล้วค่ะเปิดตัวกิ่งทองใบหยกปี2001แล้วเรื่องอะไรผมให้มึงมาลากกับลูกสาวผมนะครับมึงหมดต้องจัดการนะครับผมไม่ยอมจริงจับตาดูวินาทีระทึกการไล่ล่าบนหลังคาโกดังเก็บศพสนับสนุนโดยใหม่ไม่อัดลมสบายหยุดโลกฮาพิโก้วอเตอร์เบียร์สิงห์เบียร์ไทยคดีแรกเคยเห็นไหมเมียด่าและแบตหมดหยุดประสาทเฉยๆไปดูครับสวัสดีครับผมพันตำรวจโทวิสันสุภวงศ์เป็นรองผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนสน.บุพรามนะครับมีรองสวัสดิ์คนหนึ่งเป็นรุ่นน้องผมแกเป็นคนเจ้าชู้โดนภรรยาจะด่าคอยว่าอะไรอยู่เรื่อยเลยภรรยาแกเป็นคนปากจัดไปไหนมาเมื่อคืนคุณคนนี้เธอเป็นเมียคุณตำรวจคนนี้ครับมีคุณสมบัติพิเศษคือทั้งบ่นทั้งด่าได้ทุกวันบ้านช่องไม่ยอมกลับที่นี่ไม่ใช่โรงแรมนะยะคิดจะไปก็ไปคิดจะมาก็มาฮะไหนบอกมาสิเมื่อคืนไปไหนมาวันนี้ก็เหมือนเดิมคุณสามีเหยียบเข้าบ้านปุ๊บก็โดนเลยเป็นชุดไปมาหยิบหน้าหยิบหลานได้ยังไงฮะทำไมจะเปิดตู้เย็นกินอะไรไม่มีอะไรให้กินจะกินแล้วก็ไปกินไม่มีอะไรให้กินฮะวันวันน่ะเงินทองหาไม่ได้แกไปไหนหมดเอาไปลงขวดเหล้าหมดใช่ไหมลูกเมียแกเคยสนใจบ้างไหมว่าจะเป็นจะตายยังไงจะได้ทำงานงงๆก็ผิดชอบอยู่คนเดียววันวันโอ้โหคุณตำรวจแกไปเที่ยวมาทั้งคืนจะรีบกลับมาเปลี่ยนชุดไปเข้าเวรแกก็เลยไม่พูดอะไรเดินหนีลูกเดียวครับแต่คุณเมียแกก็ดักหน้าดักหลังบ่นด่าไม่มีเว้นวรรคเลยแกรำคาญหนักๆเข้าแกก็เผลอผลักครับอ้าวเฮ้ยทำไมเงียบไปล่ะครับอย่างกับโดนชักปลั๊กนะครับหนีหนีไปเลยหนีพูดกับพี่สินีหนีตื่นพูดกับพี่สินีเป็นไรหรือเปล่านี่ยังเงียบอยู่ครับเรียกเท่าไรก็ไม่ตื่นตายแล้วว่ะเรื่องใหญ่แล้วจะตายมั้ยเนี่ยหนีหนีพูดกับพี่สินีหนีหนีไปเลยหนีตื่นแล้วพูดกับพี่สินีคุณตำรวจของเราก็ตกใจสุดขีดทำอะไรไม่ถูกได้แต่เรียกแบบนี้แหละครับสักพักเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นหนีตื่นพูดกับพี่สิที่ฉันพูดไว้เนี่ยแกได้ยินบ้างไหมคะที่ฉันพูดไว้เนี่ยแกได้ยินบ้างไหมคะนั่นครับฟื้นขึ้นมาก็ด่าต่อไม่ได้รู้เรื่องเลยว่าสลบไปเอาละดีกว่าตายก็แล้วกันแกได้ยินบ้างไหมโอ้ได้ยินสิจ๊ะนี่เออได้ยินก็ดีแล้วนะทีหลังแกยังจำไว้ที่ฉันพูดน่ะเข้าใจไหมจ้าโอ้ยลูกเต่ามันจะจำหน้าแกไม่ได้อยู่แล้วนะอืมดีมา
กอบที่ทำไมถึงมาคัดปล่อยหลังจากผัวแกอาบน้ำแต่งตัวไปเข้าเวรที่โรงพักแล้วแกก็ยังตามไปด่าแต่ครั้งนี้ไม่เหมือนทุกครั้งครับเฝ้ากันอยู่อย่างนี้แหละเย็นนี้นะเลิกงานนะไม่ต้องทะเลทรายไปไหนแล้วนะกลับบ้านนะลูกอ่ะมันรอให้สอนทำบ้านอยู่รู้ป่ะเหล้ายาปลาปิ้งไม่ต้องไปกินแล้วนี่ยังจะมายิ้มอีกนี่ยังจะมายิ้มอีกลูกมันจะจำหน้าพ่อมันได้มั้งทำงานแหมยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ยิ่งด่าผัวยิ่งชอบอยากด่าก็ด่าเลยน้องพี่ชอบดีกว่าตายนะน้องถ้าน้องตายใครจะบ่นพี่ล่ะเหงาตายเลยพอภรรยาได้สติขึ้นมาภรรยาแกกับพูดด่ากันต่ออีกฮะแกนั่งเข้าเวรบนโต๊ะภรรยาแกก็มานั่งใกล้ๆแล้วภรรยาแกก็พูดว่าพูดด่าอะไรตลอดเลยเนี่ยผู้หญิงด่าเขาว่าผู้หญิงรักด่าซะขนาดนี้ต้องมีเกลียดๆปนอยู่บ้างล่ะขอขอบคุณพันตำรวจโทวิสันสุภวงศ์รองผู้กำกับการฝ่ายสืบสวนสอบสวนสน.บุปผารามเจ้าของเรื่องเมียด่าไม่หยุดพักสักครู่เดี๋ยวมาดูต่อสนับสนุนโดยใหม่ไม่อัดลมสบายหยุดโลกคาพิโก้วอเตอร์เบียร์สิงห์เบียร์ไทยสนับสนุนโดยทาน Panasonic Alkaline เพิ่มพลังทนนานเพื่ออุปกรณ์ดิจิตอลยุคใหม่ครีมหมักเปลี่ยนสีผมนาเทียซูเปอร์แวร์ Direct Cell เมลามีนหรูคู่คุณภาพตรานกเพนกวินคดีนี้ไปดูคู่แข่งทอมกับเจอรี่คือทอมกับดี้มันกว่าเยอะผม10ตำรวจเอกอภิชาติหอเพชรผู้บังคับหมู่งานป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจภูธรตำบลพัทยาขณะที่ผมนั่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในโรงพักก็มีผู้หญิงก็เดินเข้ามามีอะไรผมต้องใช้นะครับสาวคนนี้ขึ้นโรงพักมาถึงก็แจ้งความเรื่องใหญ่เลยครับคุณตำรวจคะหนูมีเบาะแสคดียาบ้ามาบอกค่ะนานคดียาบ้าใหญ่แน่แบบนี้รู้เหรออยู่ที่ไหนอ่ะแต่หนูชี้ตัวให้เลยค่ะมียาบ้าไว้ในครอบครองด้วยแหละไหนพาไปดูหน่อยดิป่ะไม่ต้องเลยไม่ต้องหนูนี่แหละค่ะมียาบ้าหนูนี่แหละค่ะมียาบ้าและนี่ค่ะยาบ้าอะไรกันอยู่ๆมาบอกว่ามียาบ้าในครอบครองมาพร้อมหลักฐานเลยด้วยงงไหมล่ะครับคุณตำรวจช่วยจับหนูเข้าคุกเดี๋ยวนี้เลยนะคะนะคะคุณตำรวจหนูอยากเข้าคุกค่ะอ้าวแล้วทำไมอยู่ดีๆถึงอยากเข้าคุกล่ะหนูจะเข้าไปหาแฟนหนูค่ะแฟนหนูอยู่ในนู้นตั้งหลายวันแล้วค่ะหนูทนคิดถึงเขาไม่ไหวหนูทนคิดถึงเขาไม่ไหวอ๋อจริงๆแล้วแฟนแกที่เป็นทอมนะติดคุกคดีลักทรัพย์อยู่แกเพิ่งเป็นแฟนกันใหม่ๆทนคิดถึงแฟนไม่ไหวก็เลยหาเรื่องติดคุกจะได้อยู่ใกล้ๆกันเฮ้ยยุ่งแล้วล่ะครับตำรวจต้องเข้าใจนะคะคนเขารักกันนะคะเนี่ยหนูมากินไม่ได้นอนไม่หลับมาตั้งหลายวันแล้วค่ะนะคะคุณตำรวจหนูอยากเข้าคุกนะคะหนูอยากจะเข้าไปอยู่กับแฟนหนูในคุกนะคะคุณตำรวจช่วยจับหนูเลยนะคะโอ้โหสาวลงทุนหนักหนาเลยแล้วไปอยากเข้าคุกดีนะไปลุกไปเข้าไปเข้าไปดีนะพี่ทำยังไงบ้างน้องไม่น่าทำอย่างนี้เลยเดี๋ยวพี่ก็ออกไปแล้วหนูคิดถึงพี่โอ้แม่คุณแฟนทอมนะโดนแค่คดีลักทรัพย์อีกไม่กี่วันก็ออกแล้วแต่คดียาบ้าของหนูนะสิถ้าจะยาวละมั้งอยากอยู่ใกล้คุณ
ี่ไงของกลางเป็นยาบ้าหนูมียาบ้าช่วยจับหนูหน่อยเถอะไอผมก็เลยถามว่าอ้าวเป็นอะไรถึงอยากเข้าห้องขังก็บอกว่าอยากจะไปพบแฟนเป็นทอมถูกจับติดคุกอยู่ที่ตัวเองคิดถึงแฟนมากทนคิดถึงไม่ได้ก็เลยอยากจะเข้าไปอยู่ในห้องขังถ้าออกมาไม่พร้อมกันมีหวังได้หาเรื่องกลับเข้ามาใหม่อีกยุ่งตายขอขอบคุณ10ตำรวจเอกอภิชาติห่อเพชรผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามสพต.พัทยาเจ้าของเรื่องติดคุกตามทอมคดีต่อไปไปดูผ้าอนามัยติดคอผมจ่า10ตำรวจอเนกดาวสุขตำแหน่งผู้บังคับหมู่งานสืบสวนสถานีตำรวจนครบาลคณะยาวเรื่องก็มีอยู่ว่าขณะที่ผมปฏิบัติหน้าที่อยู่ห้องสืบสวนได้รับแจ้งจากสายลับว่ามีชายจะมาส่งยาบ้าที่บริเวณร้านเธอนำกำลังไปตำรวจทีมนี้ได้รับข้อมูลมาว่ามีการซื้อขายยาบ้ากันในร้านนี้โดยได้รูปพรรณสันฐานคนร้ายมาแล้วคุณตำรวจก็เลยล้อมจับครับตรวจค้นทุกคนเลยเชิญครับเชิญครับทุกคนก็ดูปกติแต่นายคนนี้สิครับใส่เฝือกดามคอมาเลยท่าทางดูผิดสังเกตแต่รูปพรรณแกไม่ตรงกับข้อมูลที่ได้มาคุณตำรวจก็จวนจะปล่อยตัวอยู่แล้วจนกระทั่งเดี๋ยวนี่มันผ้าอนามัยเนี่ยนี่มันผ้าอนามัยเนี่ยเอาแล้วสิครับก็นายคนนี้แหละแกเป็นคนร้ายซึ่งจริงๆแล้วคอแกไม่ได้เป็นอะไรหรอกนะครับแต่พอจวนตัวแกก็ไม่รู้จะทำยังไงถึงกับกล้าเอาผ้าอนามัยมาพันคอแล้วซ่อนยาบ้าไว้ข้างในดูสิทำไปได้โอ้คุณตำรวจเคยเห็นเหรอผ้าอนามัยอ่ะนี่มันเฟือกนี่มันเฟือกมุกเล้งอย่ามาใช้กับข้าเลยข้าเคยเห็นของเมียข้ามาบ่อยไหมแล้วนี่อะไรเนี่ยนั่นดาบแกเคยเห็นของเมียออกบ่อยซื้อให้ยังเคยเลยแหมบอกมาได้ว่าเฟือกคิดอะไรที่ดีกว่านี้แล้วค่อยตอบดีกว่าไหมน้องอะโอ้ยไอ้ทุเรศเอ้ยชีวิตนี้ยังจะมีความเจริญได้ไงวะเอาผ้าอนามัยพันคอเนี่ยไปไม่ต้องพูดมากโถคุณตำรวจยังไงเขาก็เจริญอยู่แล้วอย่างน้อยตอนนี้ก็ต้องไปเจริญในคุกอีกหลายปีเลยล่ะพอดีเหลือไปเห็นเราก็เลยเอะใจก็เลยเอามือไปดึงออกเลยดึงก็พบยาบ้าแม้ไอเดียดีรุ่นนี้ผู้ผลิตน่าจะทำโฆษณาเพิ่มว่าทำเฝือกคอได้ขอขอบคุณจ่าสิบตำรวจอเนกดาวสุขผู้บังคับหมู่งานสืบสวนสน.คันนายาวเจ้าของเรื่องผ้าอนามัยเฝือกคอโรงเรียนฝึกมารยาทไก่ทำไงให้ไก่เรียบร้อยไปดูกันไปผมรัฐบาลเอกปนัชชัยสัทธาวุฒิตำแหน่งพนักงานสืบสวนสบ.2สน.คันธยาวรับแจ้งว่าก่อความเดือดร้อนรำคาญไม่สามารถทนได้ไปผมไม่ยอมแล้วคุณตำรวจมันทำแบบนี้ชายคนนี้ไปลากคุณตำรวจมาคดีนี้ครับไม่พูดสิมีเรื่องอะไรเนี่ยโอ้ยใจเย็นไม่ได้แล้วครับคุณตำรวจคุณตำรวจต้องไปจับไอ้ผมถ้าคุณตำรวจไม่ไปจับไอ้ผมผมอยู่บ้านนี้ต่อไปไม่ได้แน่นอนเลยครับคุณให้ผมไปจับใครอะใครทำอะไรคุณไก่ครับคุณตำรวจไก่ครับคุณตำรวจต้องจับไก่ให้ผมฮะแถวนี้มีผู้หญิงหากินด้วยเหรอโอ้ยไม่ใช่ไก่เอ๊ยเอ๊กเลยครับคุณตำรวจไก่เอ๊ยเอ๊กเลยครับคุณตำรวจนั่นมาจับไก่เป็นๆเนี่ยนะโถตกลงมันเรื่องอะไรกันเล่าจะให้ตำรวจไปจับไก่เนี่ยผมเป็นตำรวจนะครับคุณให้ผมไปจับไก่เอ๊ยเอ๊กเนี่ยนะก็ใช่นะสิครับไก่ทั่วไปอย่างขันวันละครั้งอะอย่างมากให้ไม่เกิน2ครั้งเลยคุณตำรวจแต่ไก่บ้านข้างๆผมเนี่ยมันขันทั้งวันขันไม่ยอมหยุดผมจะทำอะไรไม่เป็นอันทำกันมันขันต้องฟังเสียงผมอยู่ตลอดเงี้ยคุณตำรวจต้องไปจัดการให้ผมนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอคุยกับเจ้าของไก่ก่อนแล้วกันบ้านนี้เลยครับผมพาไปอยู่บ้านติดผมเลยเดี๋ยวผมต้องชี้ให้ดูเลยครับนี่แหละครับคุณตำรวจอ๋อคุณคนนี้เขาไปแจ้งว่าไก่ของคุณส่งเสียงรบกวนเขาทนไม่ได้ยังไงคุณช่วยดูแลไก่ของคุณหน่อยแล้วกันอย่าให้ส่งเสียงรบกวนคนอื่นเขาถ้าเขาแจ้งข้อหาคุณเนี่ยผมต้องเชิญคุณไปโรงพักนะครับครับผมจะดูแลไก่ของผมเองครับเออคุณอย่ารับปากช่วยนะครับพูดแล้วต้องทำด้วยอย่าให้ผมจัดการเองนะถ้าผมจัดการเองจะมาว่ากันทีหลังไม่ได้ด้วยคุณตำรวจก็ไกลเกลี่ยจนตกลงยอมความกันแต่พอรุ่งขึ้นกลับตาละปาดครับเจ้าของไก่เป็นฝ่ายวิ่งโร่มาหาตำรวจเองครับเชิญเนี่ยโอ้ไม่ได้ผมไม่ยอมเลยครับเดี๋ยวครับคุณเดี๋ยวครับมีเรื่องอะไรเนี่ยก็ไก่ผมหายไปแล้วฮะสงสัยไอ้ข้างบ้านเอาไปแน่เลยครับเอ้าไก่หายไปแล้วผู้ต้องสงสัยก็คู่กรณีคนเมื่อวานนี้แหละนะครับเนี่ยบ้านหลังนี้ครับเชิญเลยครับดูให้ผมอ๋อคุณคนเนี้ยเขาว่าคุณไปขโมยไก่เขามาจริงป่ะอ๋อใช่ครับผมมาครับอ้าวใช่ครับผมมาครับอ้าว
นานแกยอมรับดื้อๆเลยว่าเอาไก่ไปคุณไปเอาไก่เขามาผิดกฎหมายนะโอ้ยก็บอกแล้วถ้าดูแลไม่ได้จะจัดการให้เนี่ยผมเอามาฝึกอยู่กับผมนะไม่มีขันเลยสักแกเคยได้ยินบ้างไหมกูได้ยินกูก็แอะแรกๆเท่านั้นแหละหลังจากนั้นก็เป็นไงเงียบกริบอ๋อมึงฆ่าไก่กูเหรอโอ้ยไม่ได้ฆ่าเอามาฝึกก็มึงฝึกเองไม่ได้กูเลยมาฝึกให้อยู่กูนะไม่มีขันเลยสักแกเอาละไหนคุณฝึกยังไงเดี๋ยวพาผมไปดูหน่อยได้ในบ้านนะครับเดี๋ยวแกเอามาฝึกให้ไม่ขันฝึกยังไงไปดูครับเฮ้ยมึงทำกับไก่กูขนาดนี้เลยเหรอวะเนี่ยนานเอาถุงก๊อบแก๊บมาปิดหัวแถมผูกปากซะแน่นขันไหวที่ไหนเล่าโถโต้งลูกพ่อกูไม่ได้ทำเว้ยกูมาฝึกดูดิมันไม่ขันเลยเห็นไหมมันไม่ขันเลยเห็นไหมจับมาเลยครับคุณตำรวจจับมาเลยจริงครับฝึกเก่งซะด้วยไม่ร้องสักแอะเงียบกริบแต่เนี่ยไม่ใช่ฝึกละมั้งอย่างเงี้ยมันทรมานสัตว์ก็โดนจับสิพี่โหโต้งลูกพ่อท่านก็ได้บอกเจ้าของไก่ว่าบอกไก่ด้วยนะว่าอย่าให้ขันดังกว่านี้เดี๋ยวจะถูกจับอีกดีนะที่แค่คลุมถุงถ้าเกิดห่อฟอยล์แล้วก็อร่อยขอขอบคุณร้อยตำรวจเอกปนชัยสัทธาวุฒิพนักงานสอบสวนสบส.สน.คันนายาวเจ้าของเรื่องฝึกไก่ให้เรียบร้อยพักอีกทียังมีอีก2เบรกช่วงที่2สนับสนุนโดยทานพนาสนิกอัลคาไลเพิ่มพลังทนนานเพื่ออุปกรณ์ดิจิตอลยุคใหม่ครีมหมักเปลี่ยนสีผมนาเทียซูเปอร์แวร์เดเร็กเซลเมลามีนหรูคู่คุณภาพตรานกเพนกวินกับซิสเทมมาสนับสนุนโดยแรงสีฟันซิสเทมมาซอกซอนเกินคาดสะอาดลึกถึงร่องเหงือกแป้งเย็นไอโอเดิมเย็นนานหอมทนช่วยลดผดผื่นคันสีเนชั่นแนลทนดีสวยดีสีเนชั่นแนลคดีนี้ไปดูยาบ้าสูตรใหม่ยาบ้าน้ำแดงผมพันตำรวจโทพิทักษ์กลางแก้วพนักงานสอบสวนสัญญาบัตร2รักษาราชการแทนรองผู้กับการสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลโคครามได้มีการวางแผนไปล่อซื้อยาบ้ายายขออนุญาตค้นตัวหน่อยนะยายยายคนนี้ถูกจับเพราะสายสืบระบุมาว่าแกมียาบ้าอยู่ในตัวแต่ค้นตัวแกเท่าไหร่ก็ไม่เจอไหนละยายนี่หน้ายายให้ความร่วมมือกับตำรวจหน่อยนะยายซ่อนไว้ที่ไหนผมบอกก็ไม่มีพอเห็นปากตุยตุยตำรวจก็เดา ว่าอย่าบ้าอยู่ในปากแกแน่ๆป่ายายไม่มีอย่าโกหกนะอยู่ในปากหรือเปล่าเนี่ยไม่มีคลายออกมาเถอะยายเอ๊ะผมบอกก็ไม่มีไม่มียายคลายได้ยังไงอะฮะคุณตำรวจซักเท่าไหร่แกก็ไม่ยอมรับครับแต่คุณตำรวจหญิงรู้มาว่ายายแกบ้าจี้ก็เลยทำแบบนี้ไม่มีหนูจี๋นะยายหนูจี๋นะยายจี๋จริงๆนะยายจี๋จริงๆนะยายนี่จี๋จริงๆนะจี๋จริงๆนี่จะคลายไม่คลายคลายไม่คลายฮะจะคลายไม่คลายนี่จะคลายคลายโอ้โหโดนจีพ่นออกมาเต็มที่กระจายเต็มหน้าเลยครับอ่ะพี่ก็ทุบเผาตาเลยไปเลยเลอะหมดเลยไปโรงพักก็อยากจียายดีนักเจอเข้าไปเต็มหน้าทั้งยาบ้าทั้งหมาก
แต่จับผู้ค้าได้1รายเอ้าคุ้มพอจี้ที่เอวปั๊บแค่นั้นเองแกก็หัวเราะกล้าขึ้นมาเลยแล้วก็มียาบ้าล่วงมาครับ1ถุงแล้วของกลางประมาณ5เม็ดครับจีระยะเผาขนอย่างนี้ถ้าเป็นยายผมไม่ได้หลุดออกมาแค่มากับยาบ้าฟันปลอมหลุดมาด้วยขอขอบคุณพันตำรวจโทพิทักษ์กลางแก้วพนักงานสอบสวนสบ.2รักษาราชการแทนรองผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนสน.โคกครามเจ้าของเรื่องยาบ้าในน้ำหมากคดีนี้ดูให้ดีนะจบเร็วผมร้อยตำรวจโทคมสันเลขาวิจิตพนักงานสอบสวนสบ.1สน.บางกอกน้อยครับขโมยของใช่ไหมขโมยครับคุณตำรวจกำลังสอบสวนคดีลักทรัพย์ครับแกก็รับสารภาพแบบง่ายๆเลยถามอะไรก็ตอบหมดแบบนี้ก็ต้องเข้าคุกละครับ2ชิ้นนี่ใช่ไหมก็ครับเนี่ย2ชิ้นมียากระผมและกระทิงแดงกระป๋องเนี่ยครับงั้นจะต้องเข้าคุกเพราะคุณทำผิดเอาไปฝากเดี๋ยวคุณตำรวจมาจับผมได้ไงครับเนี่ยผมไม่ได้ทำอะไรผิดนะครับเอ้ามาขัดขืนอะไรเล่าก็รับสารภาพจนหมดแล้วมาดูสาเหตุที่แกขัดขืนกันครับอ้าวก็คุณขโมยของเข้ามาคุณทำผิดคุณก็ต้องติดคุกสิผมไม่ได้ขโมยครับคุณตำรวจผมไม่ได้ขโมยเลยไอ้เนี่ยครับมันขโมยไอ้เนี่ยครับมันขโมยผมน่ะเห็นเหตุการณ์นะครับเป็นคนเห็นเหตุการณ์ตั้งแต่แรกตั้งแต่ที่มันขโมยเลยครับอ้าวไม่ได้ขโมยแล้วคุณไปตอบแทนเขาทำไมก็คุณตำรวจด้วยครับมันนั่งบื้อเงียบไม่พูดอะไรเลยผมเห็นแล้วรำคาญผมก็เลยพูดแทนมันนะครับอ๋อแกรำคาญครับแกไม่ใช่ขโมยเป็นแค่คนเห็นเหตุการณ์ไม่เกี่ยวเลยแม่ตอบซะเหมือนเกือบต้องเข้าคุกไหมล่ะเจอนักก็ตอบแล้วมันไม่ใช่ขาเนี่ยอยู่ข้างหลังนู่นแต่ตอนนี้คือเขามันมาช่วยเชียร์น้องคนนี้คอนเฟิร์มเลยเจอจริงๆขอขอบคุณร้อยตำรวจโทคมสันเลขาวิจิตพนักงานสอบสวนสบ.1 สน.บางกอกน้อยเจ้าของเรื่องเกือบซวยแทนเพื่อนเรื่องนี้ไปดูสาวทรหดยิ่งวิ่งยิ่งหลุดหมดตัวยังวิ่งต่อสวัสดีครับผมจ่าสิบตำรวจสุรัตน์ลาวันพฤติกุลเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรอยู่สน.บางกอกทงก็ได้รับแจ้งว่ามีการเรียกกำลังกันเฮ้ยวิ่งเร็วสิเว้ยเร็วช้าตำรวจก็จับรถสองคนผัวเมียเนี่ยเป็นนักพนันวิ่งหน้าตื่นหนีตำรวจมาเมียแกวิ่งช้าผัวแกก็เร่งครับเขาวิ่งเข้าไปแต่สองผัวเมียไม่รู้หรอกครับว่าตำรวจเขาดักจับอยู่หลายจุดเป็นระยะพอถึงจุดแรกเหลียวโค้งปั๊บตายคว้าได้แต่เสื้อครับสาวเจ้าเสื้อหลุดยังดิ้นหนีแถมวิ่งต่ออีกหัวแกเห็นก็ตกใจอายแทนเมียไม่รู้จะวิ่งต่อหรือถอยดีเอาไงดีล่ะแต่ตัวแกน่ะเมียสั่งให้วิ่งครับว่าแล้วผัวแกก็วิ่งต่อพอถึงจุดที่2ก็เป็นอย่างนี้ล่ะครับเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเร็วๆวิ่งผมไม่ต้องวิ่งโอ้โหหมดเนื้อหมดตัวแล้วยังจะวิ่งต่ออีกแต่ผัวแกไม่เอาด้วยแล้วครับโถคุณตำรวจเอาผ้าถุงมามึงรีบใส่เลยเร็วๆนุ่งรีบนุ่งสิพอจะเลิกอยู่แล้วเชียร์โหมึงอยากจะวิ่งมากใช่ไหมมึงอยากจะวิ่งมึงวิ่งไปเลยมึงถอดผ้าถุงวิ่งไปเลยนะแล้วมึงไม่ต้องกลับมาบ้านกูเลยคุณตำรวจครับผมยอมแล้วครับจับเลยครับโหแม่คุณยังคิดจะวิ่งอีกงานนี้เมียไม่อายแต่ผัวแกอายแทนครับฟ้าช่วยพอกระเช้าติดมือเพื่อนเข้าไปนะก็เลยฟ้าผ้าถุงมันหลุดติดมือผมหรือแต่ตัวป่าร่อนจ้อนแล้ววิ่งไปโอ้โหวิ่งตายเลยถ้าไม่ทักแกจะวิ่งไปถึงไหนเนี่ยขอขอบคุณจ่าสิบตำรวจสุรัตน์ลาวันพฤติกุลเจ้าหน้าที่ฝ่ายจราจรสน.บางเสาธงเจ้าของเรื่องเปลือยกายหนีตำรวจพักอีกทีเดี๋ยวมาพบกับคดีเด็ดต่อช่วงที่3สนับสนุนโดยแปรงสีฟันซิสเต็มมาซอกซอนเกินคาดสะอาดลึกถึงร่องเหงือกแป้งเย็นไอโอเดิมเย็นนานหอมทนช่วยลดผดผื่นคันสีเนชั่นแนลทนดีสวยดีสีเนชั่นแนล
ช่วงที่4สนับสนุนโดยฟลอเร่สบู่ผสมสมุนไพรธรรมชาติฟลอเร่อาบผิวสวยด้วยคุณค่าสมุนไพรเรพาริวเยลบรรเทาอาการฟกช้ำห่อเลือดอักเสบบวมยาแก้ไขเด็กตรางูน้ำสีเหลืองของบริษัทอังกฤษตรางู LP จำกัดคดีนี้ไปดูเรื่องยุ่งๆระหว่างผัวเมียหมอและหมาสวัสดีครับผมชื่อพันตำรวจโทชัยยาสิงห์ทองนะครับเป็นนักพนักงานทางสอบสวนอยู่ที่สน.พระหลโยธินนะครับก็มีหญิงทั้งหญิงทั้งชายครับก็มีรอยเลือดขอร้องให้เราพาไปหาหมอหน่อยสองคนนี้เป็นสามีภรรยาที่ประสบอุบัติเหตุรถคว่ำมาครับพอมาถึงทางฝ่ายเมียก็ร้องให้หมอช่วยเสียงลั่นเลยหมอช่วยด้วยค่ะเลือดเต็มเลยอะค่ะใจเย็นใจเย็นเอาคนไข้ก็เตรียมไม่ใช่มันเนี่ยค่ะจูดี้หมาของฉันเนี่ยค่ะดูเนี่ยค่ะจูดี้หมาของฉันอ้าวหมาครับคนไข้ที่แกร้องให้ช่วยลั่นน่ะไม่ใช่สามีแกแต่เป็นหมาครับหมานี่ต้องไปหาสัตวแพทย์นะครับที่นี่รักษาคนหมอรักษาให้ไม่ได้หรอกครับทำไมจะไม่ได้ล่ะคะคนยังรักษาได้เลยคนกับหมามันก็เหมือนกันแล้วค่ะไม่ว่าจะพูดยังไงแกก็ยืนยันให้รักษาหมาก่อนหัวแกน่ะทีหลังยอดเมียเลยพี่อย่างเงี้ยหมาฉันถึงได้เป็นแบบนี้มันน่ะขับรถไม่ดีดูสิเนี่ยวันๆงานการไม่ยอมจะทำอ่ะรถนี่อาจจะมีเมียน้อยอีกนะมึงอ่ะเวลากูเอามึงก็เถียงกูอีกตกลงผมดูหมาให้คุณก่อนก็ได้ครับคุณหมอก็จนปัญญาครับกลัวคนจะตายก็กลัวเลยตัดสินใจรีบดูหมาให้แกแต่ปรากฏว่าอ้าวหมาคุณตายแล้วนี่ครับหมาคุณตายแล้วนี่ครับเอ้าหมาตายแล้วก็หมดเรื่องจะได้รักษาคนสักทีไม่ต้องไอ้เนี่ยไม่ต้องเลยไม่ต้องไปรักษามันเลยไม่ยอมอีกแน่หาว่าผัวน่ะขับรถคว่ำทำให้หมาตายเอาเข้าไปเจ๊ไม่ค่ะคุณตำรวจดูที่หมาตายให้คุณตำรวจจับหัวอีกแน่คุณตำรวจครับผมว่าจับเมียดีกว่าไหมไม่งั้นสามีแกอาจจะตายตามหมาไปก็ได้นะครับแกบอกคนที่ทำให้หมาตายนี่ก็คือผัวแกนี่เองขอแจ้งความจับผัวข้อหาฆ่าหมาแกครับงานนี้สงสัยผัวเล็งผิดไปโดนหมาขอขอบคุณพันตำรวจโทชัยยาสิงห์ทองพนักงานสอบสวนสบส.สน.พหลโยธินเจ้าของเรื่องหัวหมาหมาเรื่องนี้ไปดูกิ่งทองใบหยกปี2001ครับสวัสดีครับผม10ตำรวจตรีวัชรินทร์อยู่สุขอาบผบ.หมู่งานสอบสวนสน.ฉลองกรุงทำหน้าที่ผู้ช่วยร้อยเวรสอบสวนนะครับก็ได้มีผู้หญิงครับหญิงสาวได้เข้ามาแจ้งความนะครับว่าแฟนเขาทำร้ายร่างกายมามีอะไรผมช่วยครับเอาคุณตำรวจต้องช่วยไปนะครับลูกสาวผมนะครับถูกผัวทำร้ายร่างกายนะครับคุณลุงคนนี้ขึ้นโรงพักมาแจ้งความว่าผู้ชายคนนี้เป็นลูกเขยมาทำร้ายร่างกายลูกสาวแก่เนี่ยผัวเนี่ยมันบ้าอยู่โรงพยาบาลติดสัญญานะครับมันต้องตบต้องเตะอยู่นะครับนี่ช้าหมดทั้งตัวนะครับคุณตำรวจช่วยจัดการให้นะครับส่วนลูกเขยแกเป็นคนสติไม่ดีที่ตีเมียก็เพราะเมียจะเลิกกับแกเลยอารวาสซะรุนแรงพอตาทนไม่ได้จะเอาเรื่องแกบอกว่ายังไงก็จะไม่ยกให้คนบ้ามึงให้ผมจัดการยังไงก็เขาเป็นคนบ้าเนี่ยคุณจะเลือกกับคนบ้าผมต้องเอาเรื่องเลยครับมาทำร้ายลูกสาวผมนะครับแล้วเรื่องอะไรผมให้มันมาไล่กับลูกสาวผมนะครับตำรวจต้องจัดการนะครับผมตำรวจเห็นว่าเป็นคดีทำร้ายร่างกายก็ต้องลงบันทึกประจำวันและขอหลักฐานเท่านั้นแหละครับลูกสาวคุณลุงมีบัตรประชาชนไหมไม่มีครับเอาที่ได้ไหมครับสองยาจะมีชื่อนะครับท่านนี้ครับคุณตำรวจดูนะครับคุณตำรวจหยิบซองยามาก็เห็นเลยครับว่าลูกสาวคุณลุงแกเป็นคนไข้โรงพยาบาลศรีธัญญานี่นาลูกสาวลุงก็อยู่โรงพยาบาลศรีธัญญาเหมือนกันเหรอครับคือเข้ามา3ครั้งแล้วครับครั้งที่3เลยได้บ้าเนี่ยครับเนี่ยมาเป็นผัวครั้งที่3เลยได้บ้าเนี่ยครับเนี่ยมาเป็นผัวผมก็กลับว่าเสร็จอย่างนี้แล้วก็จะไปโรงพยาบาลเลยครับคือไปเอายาบุหรี่ยาหมดเดี๋ยวจะคิดไม่ต่อเนื่องแล้วครับคุณตำรวจอย่างนี้ผมว่าไม่ต้องลงทึกจำวันละมั้งไปโรงพยาบาลพร้อมกันเลยดีกว่าปะอ้าวตายละผัวก็บ้าเมียก็บ้าคุณตำรวจก็ชักไม่แน่ใจแล้วว่าพ่อตาที่มาแจ้งน่ะบ้าด้วยหรือเปล่าโอ้ยตำรวจก็จะบ้าไปศรีธัญญากันหมดเลยไปเขาก็ส่งถุงมาให้ผมก็หยิบขึ้นมาพอดีมันเป็นโรงพยาบาลศรีธัญญาและชื่อกับของเป็นลูกสาวเขาเนี่ย
ถึงบางอ้อเลยว่าอ้าวลุงลูกสาวเคยใช้บริการเหมือนกันแล้วครับอ๋อ3ครั้งแล้วพอดียามันหมดพ่อเขาก็บอกยามันหมดมันไม่ต่อเนื่องเดี๋ยวจะต้องเอาไปต่อเนื่องยาหน่อยคุณตำรวจเวลาไปศรีธัญญาอย่าลืมกลับออกมาด้วยล่ะขอขอบคุณ10ตำรวจตรีวัชรินทร์อยู่สุขอาผู้บังคับหมู่งานสอบสวนสน.ฉลองกรุงทำหน้าที่ผู้ช่วยพนักงานสอบสวนเจ้าของเรื่องหัวบ้าเมียบ้าเรื่องนี้ซาดิสมีชื่อว่าหนีทะลุหลังคาตอนมันมาจากข้างบนสวัสดีครับผมจ่าสิบตำรวจกฤติศักดิ์พิมนนท์เจ้าที่ตำรวจจราจรประจำสน.บางรักนะครับได้รับแจ้งจากสายว่ามีการเล่นการพนันอยู่บริเวณข้างวัดนายคนนี้เป็นนักพนันหนีตำรวจเข้ามาในวัดไม่ได้หนีธรรมดาปีนหลังคาหนีซะด้วยแต่พอมาถึงตรงนี้แกก็ร่วงครับนั่นร่วงลงมาในโลงศพที่เปิดรอไว้พอดีส่วนนายคนนี้เป็นเพื่อนนักพนันที่วิ่งตามมาถึงก็ร่วงอีกที่เดิมเป็น2ละครับเอานั่นเป็น3แน่4ละครับแล้วคุณตำรวจก็มาพอดีโอ้โหร่วงมาในโลงเดียวกันเลยนะมึงดีไม่ตายออกมาแหมช่างบังเอิญตกลงมาได้รูเดียวกันโลงเดียวกัน4คนเลยครับคนหนึ่งวิ่งมาก็ตกไปคนที่2วิ่งมาก็ตกไปที่3วิ่งมาก็ตกไปคนที่4วิ่งมาก็ตกไปทั้งหมดประมาณ 3-4 คนถ้าที่จำได้เห็นมือคนจับเห็นหัวผู้โผล่ดูเจอทั้ง4คนหล่นลงไปรวมกันในโลงหมดเลยถ้าลงมาแล้วไม่รอดก็ปิดฝาโลงเผาเลยโลงเดียว4คนประหยัดขอขอบคุณจ่าสิบตำรวจเกียรติศักดิ์พิมพานนท์ผู้บังคับหมู่งานจราจรสน.บางรักเจ้าของเรื่อง4ศพในโรงเดียวช่วงที่4สนับสนุนโดยฟลอเร่สบู่ผสมสมุนไพรธรรมชาติฟลอเร่อาบผิวสวยด้วยคุณค่าสมุนไพรเบรพาริลเยลบรรเทาอาการฟกช้ำห่อเลือดอักเสบบวมยาแก้ไขเด็กตรางูน้ำสีเหลืองของบริษัทอังกฤษตรางู LP จำกัดขอเชิญร่วมโหวตคดีเด็ดโดนใจกับ PCT ตั้งแต่เดือนกันยายนนี้ PCT แจกมากกว่าเดิมลุ้นรับทุกสิ้นเดือนเมียด่าไม่หยุดติดคุกตามทอมผ้าอนามัยเฟือกคอฝึกไก่ให้เรียบร้อยยาบ้าในน้ำหมากเกือบซวยแทนเพื่อนเปลือยกายหนีตำรวจหัวหมาหัวบ้าเมียบ้า4ศพในโรงเดียวคดีสลับวันนี้พบกับรายการคดีเด็ดและผมพิสิทธิ์กนติการคุณได้ใหม่เสาร์หน้าสวัสดีครับชีวิตนี้ยังจะมีความเจริญได้ไงวะแอลผ้าอนามัยพันคอเนี่ยเฮ้ยกว่ามาฝึกดูดิมันไม่ขันเลยเห็นไหมมันไม่ขันเลยเห็นไหมก็เผาตาเลยไปเลยเลิกหมดเลยไปโรงพักนั่งบื้อเงียบเงียบไม่พูดอะไรเลยผมเห็นแล้วรำคาญผมก็เลยพูดแทนมันนะครับโหมึงอยากจะวิ่งมากใช่ไหมมึงอยากจะวิ่งมึงวิ่งไปเลยมึงถอดผ้าถุงวิ่งไปเลยนะแล้วมึงไม่ต้องกลับมาบ้านกูเลยไม่ครับไม่ต้องไอ้เนี่ยไม่ต้องเลยไม่ต้องรักษาเลยโรงพยาบาลเลยครับคือแบลยาบุญยาหมดสั่งเด็กกินไม่ต่อเนื่องแล้วครับดีไม่ตายออกมา